การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการไม่ทนทานต่อการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะสำหรับเราที่เป็นสถาบันการเงินเป็นสถาบันที่อยู่ได้ด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชนและหน่วยงานกำกับดูแลรวมถึงสเต็กโฮลเดอร์ทางธนาคารได้ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันตั้งแต่คณะกรรมการธนาคารฝ่ายจัดการทุกคนรวมถึงพนักงานทุกภาคส่วนและบริษัทในเครือได้ผลักดันการตื่นตัวการตระหนักรู้ตระหนักทราบผ่านหลายโครงการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโครงการ No Gift Policy โครงการ Zero Tolerance รวมไปถึงโครงการ Compliance Champion ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญมากสำหรับธนาคารกรุงไทยเป็นสิ่งที่เกิดจากการระเบิดจากข้างในของพนักงานเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกกฎเกณฑ์ถูกกฎหมายและเป็นที่ยอมรับสมกับความคาดหวังของสังคมและลูกค้าของธนาคารการทำงานในทุกวันนี้นะคะมันมีสิ่งล่อตาล่อใจเรามากนะคะซึ่งเราอาจจะหลงลืมไปว่าสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันผิดนะคะเราในฐานะที่เป็นพนักงานธนาคารนะคะจะต้องนึกอยู่เสมอว่าเงินทุกบาทไม่ใช่เงินของเรานะคะถ้ามันเป็นเงินของเราแล้วเราถูกโกงเราจะรู้สึกยังไงนะคะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งง่ายๆที่พวกเราทุกคนควรทำก็ในอนาคตนะคะอยากเห็นภาพของกรุงไทยเนี่ยเป็นองค์กรสีขาวสีขาวที่ว่านี้ก็คือเป็นองค์กรที่บริสุทธิ์นะคะที่ตัวพนักงานเองมีความเชื่อมั่นในองค์กรแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือสเต็กโฮลเดอร์ต่างๆเนี่ยถ้าองค์กรของเราอ่ะมีจุดยืนในเรื่องของคอร์รัปชันธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริการหรือบริการทางการเงินเนี่ยมันก็จะเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็ทุกคนก็จะไว้ใจที่จะให้เราบริการทางการเงินให้กับลูกค้าการต่อต้านคอร์รัปชันเราอาจได้ยินคำนี้มาตั้งนานแล้วถามว่าทำไมถึงไม่หมดไปเสียทีนั่นอาจเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ความสำคัญกับมันอย่างจริงจังแต่สำหรับธนาคารเราแล้วธนาคารได้ดำเนินการในเรื่องนี้มาโดยตลอดเช่นการกำหนดนโยบายงดรับของขวัญหรือที่เรียกว่า No Gift Policy แค่เราทำตามเราก็ช่วยลดเรื่องคอร์รัปชันได้แล้วเราก็สามารถมีส่วนร่วมได้ง่ายๆนะคะโดยเริ่มจากตัวเรานะคะแค่ปฏิบัติตามระเบียบของธนาคารและตามนโยบายของธนาคารนะคะก็จะช่วยลดการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในองค์กรได้ค่ะโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมองเห็นธนาคารเนี่ยเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ชื่อเรียกแต่ว่ามีการลงมือปฏิบัติจริงมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังและเป็นที่ยอมรับของทั้งผู้บริโภคคู่ค้าคู่เทียบแล้วก็สเต็กโฮลเดอร์ทุกภาคส่วนครับค่ะคุณธรรมนะคะควรเริ่มจากที่ตัวเราค่ะในฐานะพนักงานนะคะเราก็ต้องซื่อสัตย์ในหน้าที่และความรับผิดชอบที่เราได้รับมอบหมายค่ะคือทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดอะค่ะโครงการ Compliance Champion ซีซั่น 2นะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราปฏิบัติมาเนี่ยมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามระเบียบของธนาคารนะครับซึ่งการจัดโครงการ Compliance Champion ขึ้นมาเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันไม่ถูกเลยให้กลับมากระบวนการคิดทำใหม่อะไรใหม่เพื่อความถูกต้องให้ปฏิบัติตามถูกระเบียบของธนาคารนะครับงานที่ทำอยู่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้ามากนักแต่สิ่งที่ทำควรจะต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบของธนาคารอย่างเคร่งครัดเพราะไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้ผลเสียเกิดกับภาพรวมของธนาคารได้จริงๆแล้วนะครับผมธนาคารของเราเนี่ยมีระเบียบการปฏิบัติงานที่รัดกุมอยู่แล้วนะครับในส่วนของการทุจริตที่เกิดขึ้นต่างๆนะครับผมน่าจะเกิดขึ้นของในส่วนของตัวบุคคลของตนเองมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยพนักงานทุกคนนะครับผมควรจะสอดส่องดูแลในส่วนของเพื่อนพนักงานเองหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเองนะครับผมให้ปฏิบัติงานให้อย่างถูกต้องตามระเบียบหรือตามสิ่งที่ธนาคารกำหนดไว้นะครับผมจะเป็นการดีที่สุดครับในเรื่องของการทุจริตเนี่ยนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งที่จะต้องมาตามแก้ปัญหานะครับเราทุกคนในฐานะพนักงานขององค์กรเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องร่วมมือร่วมใจกันนะครับในการที่จะสอดส่องดูแลแล้วก็ป้องกันนะครับไม่ให้เกิดการทุจริตขึ้นการทำทุจริตก็เหมือนกับการทุบหม้อข้าวตัวเองนะถ้าฟังตามภาษาโบราณนะครับเราจะอยู่อย่างยั่งยืนได้นะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับดูแลองค์กรของเรานะฮะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบเพื่อให้ธนาคารกรุงไทยเนี่ยอยู่เคียงข้างสังคมไทยอยู่คู่กับคนไทยไปตลอดครับผมอย่าปล่อยให้คนทุจริตมีที่สิงสถิตอยู่ในประเทศไทยค่ะ